สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในเรื่องของการอ่านภาษาเขมรนะครับคลิปนี้เราจะดูในส่วนเมรินเซซัปรมไบ,บนะครับเดี๋ยวผมจา่านให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับคโนคโมคโนคโมคโ,โลคโวฟาคเนียคนีคเมียนคมุมคเนีย គ្នាង clientWidth ឃ្លោកក្លៀនຄວៀលឃ្វៀងហ្វូងក្លៀង clientWidth កាហ្វេហ្វូងโกត្រើងឃ្លោកគ្នាគ្នាអត់ក្លៀនមីងខ្ញុំជួយដៃដាំឃ្លោកក្មេងក្មេងនឿមគ្នាទៅຄວៀលโก คลาขมุมเลิงเดิมเชยโยกมุมเจียอาหาครับทีนี้เรามาดูละเอียดกันนะครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนชนะซ้อสนะครับที่ใช้ในการเป็นเพื่อการกล้ํานะครับก็ถ้าตรงกับหัวข้อก็จะอยู่ในหัวข้อ5.3นะครับหน้า71อลองไปดูกันนะครับก็จะได้เสียงคโนขโ,โมคโนขโ,โม คลคาวโออีกยกเว้นตัวนี้นะครับออกเสียงฟอร์นะครับฟอร์ for. เพราะว่ามันจะมันไม่ใช่คําควบกล้ำเหมครับมันเป็นการเอาเอ่อพีัญชนะฮอเนี่ยมาใส่หน้าตัวอักษรกลุ่มเสียงโอเพื่อให้กลายเป็นกลุ่มเสียงออนะครับรายละเอียดจะอยู่ในหน้าสามสิบแปด่ผมเปิดดูนะครับน,นี่หน้าสามสิบหน้าสามสิบแปดอยู่ตรงนี้ครับ การใช้เพียนชนะซอสน,นะครับเพื่อการเปลี่ยนเสียงเพียนชนะนะครับถ้าฮอนำวอ,นะน wo, อนะครับเนี่ยวอตัวโวถ้าใส่ฮอนะครับเป็นพยัญชนะเต็มแล้วอ่าวอเป็นบบอักษรเชิงเนี่ยมันจะออกเสียงวอนะครับบางทีออกเสียงวอรหรือออกเสียงฟอก็ได้นะนะครับแต่ในนี้ผมออกเสียงฟอแล้วกันเพราะ คำสับสูงมากในที่นี้มันออกเสียงฟอนะที่ที่ฟังฟังมานะครับอ่ะออกเสียงฟอนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมไปแก้ไปแก้เอกสารตัวนี้ด้วยว่าให้ให้เพิ่มฟอนลงไปอ่ะโอเคทีนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับคำสำหรับคำศัพท์นะครับก็มีคําว่า er 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 คเนียคเนียปลว่าพวกกันนะครับมันใช้กับคณีคเนียเนี่ยหมายถึงว่าพวกพ้องนะครับมักจะใช้ด้วยกันสองคำนี้นะครับ ขเมียนแปลว่าไม่มีนะครับมันมันมาจากคาอัดเมียนหรือเป็นเมียนนี่แหละแต่บางทีก็คือขเมียนเลยเช่นไม่มีเงินเราอาจจะพูดว่าอัดเมียนลุยนะครับหรือเหมือนเมียนลุยนะครับหรือบางทีก็คือขเมียนลุยนะครับแต่แต่สุดินไม่ค่อยพูดนะรับพูดแต่สำเนียงกลางไปนะครับขมุมนะครับขมุมก็คือพึ่งนะครับพึ่งนี่มีสะอด้วยนะครับเนี่ยขมุมถัดมาครับขเนียม คันเนียบคือของที่ใช้เกี๊ยบหรือของที่ใช้สรินออกเสียงกีบเนาะคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบีบสิ่งต่างๆซึ่งในในชนบทเนี่ยเวลาพูดถึงคันเนียบก็หมายถึงกับพวกไอ้อุปกรณ์สําหรับบีบหีบสาหรับหีบอ้อยนะครับบีบอ้อยให้มันได้น้ําตาลออกมาคันเนียงผมไม่รู้จักเนาะอ่าันมาครับคำว่าเคลียดเครียดอ่ไทยใช้ในคาว่าคลาดนะครับหมายถึงว่ามันห่างกันออกไปนะครับไม่เจอกันนะครับห่างกัน คลกแปลว่าผลไม้พืชล้มล er ุกชนิดหนึ่งนะครับก็คือน้ำเต้าคลกคือน้ำเต้านะครับเคลียนแปลว่าหิวเควียนนะครับเควียโกก็คือการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ที่เอาไปทุ่งนะครับเอาสัตว์ไปเลี้ยงที่ทุ่งนะครับเป็นคํากริยาเควียโกเควียกระบนะครับคือเอาเอาวัวควายไปเลี้ยงที่ทุ่งเควียงอันนี้ผมไม่รู้จักเนาะตัดมาครับ ฟอโองโฟงโฟงก็คือฝูงนะครับหมายถึงฝูงสัตว์นั่นแหละนะครับโฟงกูโฟงกระบายถัดมาครับเคลียงเคลียดนะครับเ,เวลาใช้ด้วยกันมันมีลักษณะเหมือนคําว่าแคล้วคลาดนะครับคือไม่เจอกับอะไรนะครับปลอดจากอันตรายอะไรเงี้ยเคลียงเคลียดถัดมาครับกาเฟนะครับก็คือกาแฟนะครับอันนี้ก็มาจากภาษาต่างประทเทศฮอเจิงโวเนี่ยมันเสียงเสียงเขมืที่เป็นตัวฟอ ตัวฟอแท้ๆไม่มีนะครับแต่ว่ามันส่วนมากที่ที่เห็นที่ใช้กันเพราะว่าคำพวกนี้มันมาจากภาษาต่างประเทศนะครับรวมทั้งคําว่าโฟงก็มาจากฝูงในภาษาไทยนั่นแหละนะครับโฟงโกก็คือฝูงบัวนะครับตรึงโคลกตรึงก็คือเถานะครับโคลกก็คือน้ําเต้าตรึงโคลก,กคือต้นน้ําเต้าหรือเถาน้ําเต้านั่นเองนะครับคณีคณีนะครับคณีน,นี้คือพักพวกนะครับ ขยมเมียนมันเสียวเมีคเียเตอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยมีพักพวกนะครับถัดมานะครับอดเคลียนนะครับอดเคลียนก็คืออดก็คืออดเคลียนก็คือหิวก็คืออดหิวนะแต่หมายถึงอาการกิริยาที่อาจจะมีฐานะยากจนก็ได้หรือแปล่าทั้งหิวทั้งอดโดยตรงเลยก็ได้นะครับถัดมาครับมีนขยมนะครับบีนก็คือหน้าผู้หญิงนะบีนขยมหน้าผู้หญิงของฉันนะครับจรวยใดนะครับจ,จรวยก็คือการพรวนนะครับจรวยจยดคือพรวนดินนะครับ ดำโคลกนะครับปลูกต้นน้ำเต้านะครับกระมงิงกระมงิงเด็กๆนะครับเนื้อขเนียพากันเตลควีลโกไปเลี้ยงบัวนะครับคลาขมุมนะครับคลาขมุมก็คือขมุมหมายถึงหมายถึงพึ่งใช่ไหมครับแต่คลาขมุมคลานี่แปลว่าเสือเนาะเสือพึ่งมันคือมันแปลว่าหมีนะครับคาเขาเรียกคลาขมุม หมีนะครับเลืงเดิมเชิดนะครับขึ้นต้นไม้โยกมุมก็คือเอาพึ่งนะครับทเวอ,อาหา5เอาขอโทษโยกมุมเจียอ G า R5 านะครับเอาพึ่งเป็นอาหารนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสมอ,อกรสมจรดละเรียบ